กคนเที่ยวกันไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์นุ้ยชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยมาทำพาสปอร์ตค่ะทุกคนมาทำพาสปอร์ตอยู่ที่สถานทูตไทยเรานะคะพอนุ้ยทำพาสปอร์ตเสร็จนุ้ยก็เลยเดินมาเที่ยวชมบรรยากาศค่ะทุกคนพอดีเรามาเจอเรือใหญ่ด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมคะตรงนู้นก็คือเห็นไหมเดี๋ยวหาก่อนมุมกล้องค่ะทุกคนด้านนู้นก็เป็นโอเปร่าเฮาส์นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นเรือใหญ่ก็เลยมาขอเก็บภาพบรรยากาศกับเรือใหญ่ๆค่ะทุกคนเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันใหญ่ๆมันยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกแบบนะและรู้สึกแบบเนี้ยเวลาที่เราได้ถ่ายกับอะไรที่มันยิ่งใหญ่มันเสมือนจริงแล้วมันทำให้แบบใจเราพองโตทำให้ใจเราแบบใจเรายิ่งใหญ่ไปด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมน้ำนี่ลึกขนาดไหนไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนน้ำลึกมากเพราะว่าถ้าน้ำไม่ลึกก็คงเรือใหญ่ที่ว่าเป็นครูซใหญ่ขนาดนี้มันคงเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนเนาะดูดิหนูทำพาสปอร์ตแล้วถ้าได้พาสปอร์ตแล้วก็จะไปเที่ยวแบบนี้บ้างค่ะทุกคนเพราะว่าวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวครูซค่ะทุกคนแต่คงจะไม่ออกนอกประเทศก็คงจะเริ่มก็ลองชิมรางก็คงจะประมาณสักจากซิดนีย์ไปที่ทางตอนใต้ก็คือทางแทสเมเนียค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ได้พาสปอร์ตก่อนได้พาสปอร์ตเดือนหน้าทุกคนพาสปอร์ตของนุ้ยมาเดือนหน้านะจ๊ะโอเคนุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันทุกคนดูดีเห็นไหมนานๆจะได้เจอแบบอะไรที่มันแบบใหญ่ๆยิ่งใหญ่สักทีนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับหน้ากล้องนะคะทุกคนขออนุญาตกลับหน้ากล้องค่ะอยากไปเที่ยวอ่ะทุกคนมีใครอยากไปเที่ยวไหมเที่ยวเดี๋ยวถ้านุ้ยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่นุ้ยจะนำภาพสวยๆที่ว่าไปเที่ยวตามมหาสมุทรภาพมหาสมุทรแปซิฟิกมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนเลยค่ะทุกคนจ้าไม่พลาดค่ะทุกคนได้พาสปอร์ตแล้วถ้าได้พาสปอร์ตแล้วไม่พลาดค่ะเพราะว่าเรามีแพลนกันตั้งแต่ก่อนวิบวับจะเข้ามาซี่ค่ะทุกคนตอนแรกๆนุ้ยว่านุ้ยจะนั่งเรือใหญ่เนี่ยไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะคะทุกคนแต่ว่าวิบวับเข้ามาก็เลยอดค่ะทุกคนจ้านุ้ยเลยนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าค่ะทุกคนไปขออนุญาตกลับหน้ากล้องนะคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนลำใหญ่มากเลยเนาะดูดิเห็นไหมวันนี้อากาศไอ้ฝนเหมือนฝนจะตกเลยคะทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะก็หนุ้ยก็เลยนำสิ่งดีๆสิ่งใหญ่ๆบรรยากาศที่ว่ามันสวยงามแบบนี้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันทุกคนถึงแม้ว่าจะคลึ้มแต่ก็ยังมีอ่ะก็ยังคงความสวยงามไว้อยู่นะคะทุกคนจ๋าเห็นไหมอันนั้นคือเป็นเรือที่กำลังแล่นอยู่นั่นก็คือ
เป็นเรือโดยสารนะคะทุกคนเรือข้ามฟากออกจากฝั่งเซอร์คุระคีไปที่หาดต่างๆแล้วก็ไปที่สถานที่ต่างๆตามที่เรือเขาได้แจ้งมานะคะคือเรามันจะมีท่าเรือทั้งหมดกี่ท่าล่ะ5-7ท่ามั้งประมาณนี้ค่ะทุกคนเราสามารถถ้าใครจะนั่งเรือข้ามฟากเราก็สามารถที่จะไปอ่านตรงป้ายได้เลยค่ะว่าท่าเรือโป๊ะนี้ไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงไปจอดตรงไหนอะไรยังไงที่ท่าเรืออะไรบ้างถ้าใครจะไปที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งๆๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปวิดีโอมาที่เพื่อนๆได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนุ้ยจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากพี่เพื่อนๆกันอีกครั้งนึงค่ะบาย